กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของ Business Watch จับกระแสะธุรกิจนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปดูกันบ้างนะคะว่าธุรกิจประกันในส่วนของต่างประเทศเนี่ยเขาเป็นอย่างไรกันบ้างเขาได้รับผลกระทบจากโควิด เหมือนกับที่บ้านเราเผชิญมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแต่ที่สําคัญประเด็นอันหนึ่งเป็นสัญญาณที่ดีนะคะในสายตาต่างชาติเขามองธุรกิจประกันของบ้านเราเนี่ยเนื้อหอมมากแล้วเขามองว่าในภูมิภาคเนี้ยประเทศไทยนะคะในส่วนของธุรกิจประกันของไทยเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากน่าสนใจทีเดียวดูจากตรงไหนรู้ไหมดูจากสัญญาณนะคะการเข้ามาลงทุนซื้อประกันในไทยจํานวนมากในห่วงเวลาที่ผ่านมาค่ะ แล้วถ้าไปดูสถานการเงินของผู้ประกอบการก็ถือว่าแข็งแรงกันทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวพาผู้ชมมาดูในเรื่องของตัวเลขจากมุมมองของ a l l i a n c e กันหน่อยนะครับเขามีการเปิดเผยรายงานสถานการณ์ประกรันภัยทั้งโลกเลยนะครับแล้วก็เปรียบเทียบให้เห็นภาพเลยนะครับว่าตั้งแต่ก่อนโควิดเป็นอย่างไรระหว่างโควิดเป็นอย่างไรแล้วภาพหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนะครับม,มาดูตั้งแต่ปี2562ก่อนก่อนโควิดนะฮะ ตัวเลขเบี้ยประกันทั่วโลกเนี่ยเพิ่มขึ้นมา4.4ก็อยู่ยที่3.9ล้านล้านยูโรโคิดเป็นเงินบาทนะครับอยู่ที่136.71ล้านล้านบาทครับถือว่าเป็นความเติบโตที่แข็งแกร่งที่สุดนะคะในรอบ4ปีนะคะเป็นการเติบโตนะคะจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตซึ่งมีเบี้ยประกันรวมเพิ่มขึ้นอย่างมากนะคะเมื่อเทียบกับปี2561ซึ่งอยู่ที่4.4เท่านั้นค่ะ ในขณะที่ถ้าเจาะลึกลงมานะครับในภูมิภาคเอเชียแต่ว่าไม่รวมญี่ปุ่นเพราะญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหเป็นตลาดที่ค่อนข้างจะเหมือนกับว่าเรียนรู้เรื่องของประกันเนี่ยมาก่อนเพื่อนเลยและให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเอาตัวเลขเนี้ยแยกญี่ปุ่นออกไปก่อนนะครับปรากฏว่ามีอัตราการเติบโตสูงที่สุดที่6.8%มียอดรวมของเบี้ยประกันสูงถึง9.4้าแสนล้านยูโรคิดเป็นเงินบาทก็331ล้านล้านบาทโอ้เกือบครึ่งหนึ่งมาจากไหนฮะเกือบครึ่งหนึ่งมาจากประเทศจีนโอ้โหกำลัง ซื้อของเขาเนี่ยกำลังสูงขึ้นจํานวนประชากรก็เยอะมากและถ้าสมมติว่าเขาเรียนรู้แล้วว่าในเรื่องของประกันเนี่ยมันมีความสําคัญถ้าเขารู้เขาตระหนักและเขามีตังค์เพิ่มมากขึ้นเนี่ยดูสิครับธุรกิจประกันจะเติบโตมากแค่ไหนดูแล้วยังมีช่องทาง ในการเติบโตได้นะคะดูสถานการณ์หลังจากนี้นะคะที่สําคัญนะคะสำหรับสถานการณ์ปี2,563นะคะตลาดประกันเนี่ยอาจจะแตกต่างจากช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะโดยเฉพาะเรื่องของการแพร่ระบาดโควิด19ปฏิเสธไม่ได้เลยส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงทีเดียวนะคะต่อเศรษฐกิจโลกการชะงักงานการชะลาตัวของระบบเศรษฐกิจต่างๆนะคะทำให้อุปสงค์ของการประกันเนี่ยเขาบอก ลดลงไปด้วยเช่นกันมันมีผลทีเดียวนะคะเรื่องของโควิด19ค่ะครับม,มีผลแน่นอนนะครับทีนี้มาดูตัวเลขกันนะครับสำหรับปี2 0 6 3ที่ a l l i a n c e เขามีการคาดการณ์นะครับว่าเบี้ยประกันทั่วโลกเนี่ยจะลดลงไปประมาณสัก3.8เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วครับ ถ้าคิดเป็นมูลค่าที่ลดลงนะคะก็ถือว่าไม่น้อยทีเดียวนะคะอยู่ที่3.6แสนล้านย,ยูโรนะคะหรือคิดเป็นเงินบาทก็อยู่ที่1.12ล้านล้านบาททีเดียวค่ะตัวเลขนี้นะคะเขามีการประเมินกันด้วยนะคะว่าเบี้ยประกันชีวิตก็ลดลงนะคะอยู่ที่รบ .4.4 นะคะมากกว่าเบี้ยประกันทรัพย์สินที่ลดลงไปรบ29ค่ะในขณะที่ทางฝั่งของเอเชียแต่ว่าไม่รวมประเทศญี่ปุ่นนะครับภาพรวมตัวเบี้ยป,ประกันเนี่ยก็ลดลงมาเช่นเดียวกันแต่ว่าลดเพียงเล็กน้อยครับ0.7เปอร์เซ็นต์ นั่นคือสถานการณ์ธุรกิจประกันก่อนในช่วงโควิดแล้วก็ระหว่างที่เกิดโควิดนะนมาดูหลังโควิดกันบ้างเป็นยังไงครับเออเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะอเลียนก็มีการประเมินเหมือนกันนะคะว่าตลาดส่วนใหญ่นะคะณนะเบื้องต้นเขามองว่าปี2564ปีหน้าเขาประเมินว่าน่าจะมีการฟื้นตัวได้ค่ะคแล้วก็อีก10ปีข้างหน้านะคะธุรกิจประกันทั่วโลกจะเติบโตในอัตราที่เรียกว่า4.4%เนะคะนี่เป็นตัวเลขที่เสนอออกมาค่ะในขณะที่เอเชียไม่รวมทางฝั่งของญี่ปุ่นเนี่ยโตได้โดดเด่นมาก 8.1%แล้วก็ทางฝั่งของเอเชียเนี่ยนะครับก็จะมีสัสดส่วนเมื่อเปรียบเทียบกับในโลกเนี่ยนะครับอัตราการเติบโต50%เลยทีเดียวก็จะมาจากทางฝั่งของเอเชียนี่แหละนะฮะแล้วก็คิดเป็นเม็ดเงินสูงถึง1.27ล้านล้านยูโรคิดเป็นเงินบาทครับ44.69ล้านล้านบาทภายในปี2,573 นั่นก็อาจจะเป็นเหตุผลนะที่เราจะเห็นว่าบริษัทประกันยักษ์ใหญ่ระดับโลกเนี่ยเขามาันลุมมาตุ้มเลยเขาแอบมาจีบบริษัทประกันในบ้านเราหลายเจ้าเขาเร็งเห็นเขามองเห็นว่ามันมีแววมีอนาคตแล้วก็มีทิศทางะคะโดยเฉพาะประเทศไทยมีความแข็งแกร่งพอสมควรทีเดียวอย่างไรก็ตามนะคะเรื่องนี้นะคะผู้บริหารของอาริอันนะคะบอกว่าในปี2563นะคะธุรกิจประกันทั่วโลกเนี่ยต้องยอมรับเลยโดนเหมือนกันหมดเลยไวรัสโควิด19เล่นงานอย่างหนักทีเดียวแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คืออะไรจะเกิดขึ้นหลังโควิด19เขาบอกว่า มองในเบื้องต้นก็เห็นอยู่3กระแสหลักนะคะที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเขาประเมินณนะเบื้องต้นว่า3กระแสหลักนั้นจะกลับมาอีกในอนาคตนั่นก็คือข้อแรกเลยการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลของโมเดลธุรกิจแล้วก็การหันเหความสนใจมาที่ภูมิภาคเอเชียแม้ว่าเอเชียจะเป็นภูมิภาคแรกที่ได้ไดรับผลกระทบจากโควิด19เพราะว่าประเทศจีนนั่นเองจะเป็นภูมิภาคแรกที่มีการฟื้นตัวน,นั่นเองนี่คือปัจจัยสําคัญค่ะ แล้วก็มองนะครับว่าประเทศจีนนี่แหละก็น่าจะเป็นตลาดที่เป็นพระเอกเลยนะครับในช่วง2-3ปีนับจากนี้ไปรายได้จากเบีย้ยประกันจะเติบโตเป็นตัวเลข2หลักครับ แล้วก็จะต่อเนื่องกันไปจนถึงปี2 5 7 3ยอดรวมเบีย้ยประกรันของจีนก็จะเพิ่มขึ้นกลายเป็น7 7แสนล้านยูโรคิดเป็นเงินบาทกับ27ล้านล้านบาทซึ่งก็โหนี่เท่ากับตลาดในประเทศอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมน,นีกับอิตาลีรวมกันนะคุณรัฐรวม<ช>กันถึงจะเท่ากับทางฝั่งของจีนนะนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าจะส่งผลให้จีนแล้วก็เอเชียนะคะจะมีการฟื้นตัวกลับมาแข็งแกร่งนะคะที่สําคัญเขาบอกว่าอาจจะมาแข็งแกร่งนะคะมากกว่าช่วงที่ก่อนที่จะเกิดโิด -19 หรื สถานการณ์วิกฤตในปัจจุบันด้วยนะคะนอกจากนี้ก็จะมีมุมต่างๆด้วยนะครับเช่นในเรื่องขององค์ประกอบในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมสังคมธรรมาภิบาลเนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นเทรนด์ที่กําลังมาแรงมากๆแล้วทางฝั่งของบริษัทต่างๆก็จะให้ความสําคัญมากขึ้นในขณะที่ผู้เล่นในเอเชียเป็นผู้นําด้านเทคโนโลยียุโรปก็ยังคงเป็นผู้นําด้าน ESG อันนี้เขาเน้นย้ําเลยนะครับว่าเขาเน้นเรื่องนี้อย่างไรก็ตามเอเชียจะยังคงเป็นภูมิภาคที่ครอบคลอง อุตสาหกรรมของประกันโลกนะครับเนื่องจากว่าครอบครัวนะครับในภูมิภาคเอเชียก็ถือว่าเป็นผู้บริโภคกลุ่มหลักที่จะช่วยขับเคลื่อนอุปสงค์ของการซื้อประกันทั้งโลกเลยเพราะว่ากำลังซื้อกำลังเติบโตนะฮะ งั้นหันมามองฝั่งประเทศไทยกันบ้างนะคะว่าในส่วนของธุรกิจประกันของไทยจะเป็นอย่างไรนะคะซึ่งเรื่องนี้ทางอารีอันก็มีการมองว่าตลาดประกันในไทยได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจในปี2562นะคะทาให้รายได้จากเบี้ยประกันลดลงนะคะแม้ว่าจะลดลงไปอยู่ที่0.2%ก็ตามแต่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะในระยะกว่า20ปีนะคะที่ตลาดประกันชีวิตในไทยลดลงหดตัวลงขนาดนี้และปี2563เขาบอกยิ่งต้องมาเผชิญกับความท้า ขายมากยิ่งขึ้นเนื่องจากรายได้จากเบีย้ยประกันลดลงไป0.9%แสดงให้เห็นถึงผลประกอบการที่ไม่ดีนักของกลุ่มผลิตภัณฑ์ประกันทรัพย์สินด้วยค่ะ แต่มีข่าวดีมาบอกครับหลังจากเกิดวิกฤตเนี่ยตลาดประกันในปีหน้านะครับในบ้านเราเนี่ยก็จะมีโอกาสฟื้นตัวได้ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าฐานมันอาจจะลดลงมานะเพราะฉะนั้นปีหน้ามีโอกาสที่จะฟื้นอยู่แล้วนะครับและน่าจะเติบโตได้ประมาณสัก8%ในช่วง10ปีนับจากนี้ไปหรือจนกระทั่งถึงปี2573แล้วก็มีการคาดการณ์ต่อด้วยนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นกลายเป็น4.8%อันนี้คือต่อปีนะ แล้วก็ถ้าดูตัวเลขตรงนี้มันมีนยัยยะเหมือนกันคือสูงมากกว่าตัวเลข GDP ที่เติบโตเนี่ยเดี๋ยวนี้เฉลีย่ยประมาณ2-3%ไม่นับปีนี้นะปีนี้น่าจะลงประมาณ7-8%แต่เฉลี่ยก็จะเห็นว่า อัตราการเติบโตของกลุ่มประกันเนี่ยสูงกว่าตัวเลข GDP ครับใช่ค่ะที่สําคัญนะคะเบี้ยประกันต่อหัวก็จะอยู่ที่ประมาณ326ยูโรนะคะหรือคิดเป็นเงินบาทก็อยู่ที่ประมาณ1 1 4 1 0นบาทนะคะแล้วก็ปี6 2นะคะตัวเลขเฉลี่ยของผู้พิภาคก็น่าจะอยู่ที่255ยูโรนะคะหรือประมาณ8,925าบ้าทนั่นเองนะคะอัตราการเข้าถึงประกันหรือสัดส่วนของเบี้ยประกันก็คือต่อ GDP ก็จะอยู่ที่4.5%ที่คุณอีกอกไปเปอร่อเั่นต์ที่คะณเนั้นก็จะเห็นนะครครว่า มุมมองต่อธุรกิจประกันในบ้านเราในแง่ของโอกาสในการเข้ามาลงทุนเนี่ยก็ยังถือว่ามีค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวแล้วก็จะเห็นว่าบริษัทประกันหลายๆเจ้าก็พยายามจะขยับขยายกลยุทธ์ในการทําธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปจับไม้จับมือกับบริษัทอื่นๆที่ส่งเสริมเรื่องสุขภาพหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะเราไปจับไม้จับมือทําให้คนสุขภาพดีคนจะมาซื้อประกันเหรอจริงๆไม่ใช่นะครับคือถ้าเป็นในมุมมองของไม่บอกเจ้าไหนแล้วกันนะเดี๋ยวจะไปขายของให้เขานะครับแต่ไอเดียของเขาดีมากนะครับคือคนไหนก็ตามที่ดูแลสุขภาพทีี่ดดคุณจะไ้ เบี้ยประกันลงมาใช่สร้างแรงจูงใจอ่ะแล้วหลายคนให้ความสําคัญนะคะบางที่เขามีแบบใช้แรงจูงใจว่าออกกําลังกายเช่นวิ่งเท่าไหรเท่าไรนะคะในแต่ละเดือนแต่ละเดือนแต่ละเดือนนะคะแล้วเขาจะเก็บข้อมูลเพราะเดี๋ยวนี้มันมีในการอะไรเก็บข้อมูลได้เขาเอาตรงนี้มาเป็นส่วนลด นั่นแปลว่าอะไรเราก็มีสุขภาพดีแม้ว่าเราจะต้องไปซื้อประกันเขาแต่ว่ามันเป็นการจูงใจให้เราดูแลสุขภาพตัวเองนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรียกว่าเราจะอาจจะเห็นเจ้าอื่นๆทําแบบนี้บ้างในใ<ช>มุมอของบริษัทประกันเองเขาก็จะจ่ายค่าชดเชยน้อยลงนั่นเองเพราะว่าวเราป่วยน้อยลงไงเราไม่ป่วยอะเราแข็งแรงอะหรือเราป่วยแบบน้อยมาก เพราะฉะนั้นม,มันวินทั้งหมดนะมันมันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อทุกๆกฝ่ายเลยจริงๆนะครับใช่ค่ะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยผมเห็นว่าทางฝั่งของจีนนะครับตอนนี้เขาเริ่มมีการขยายขยายเหมือนกันบริษัทประกันนะเขาเข้าไปลงทุนในบริษัทที่เป็นเช่นเทเลเมดิซินอ๋อใช,ใช่ใช่แอปพลิเคชันต่างๆเวลาที่จะคุยกับคุณหมอเนี่ยตอนต่อจากนี้ไปไม่ต้องไปที่โรงพยาบาลค่ะแล้วคุยกันทางแบบโทรศัพท์มือถือนี่แหละทางแอปพลิเคชันต่างๆเห็นหน้าเห็นตาสามารถให้ดูแผลหรือดูอาการอะไรต่างๆได้แบบ เหมือนที่เราไปหาหมอที่โรงพยาบาลแต่ว่าเราอยู่กันคนละที่รเราไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางนั่นก็คือเทรนด์หรือทิศทางที่มาที่สําคัญอย่างที่บอกกันไปตอนแรกนะคะว่าธุรกิจประกันบ้านเราคึกคักแต่ก็มีข้อสังเกตเหมือนกันนะคะสําหรับผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยต่างๆถ้าไม่เร่งปรับตัวนะคะรับรองตกขบวนแน่นอนเพราะนั้นก็ต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นเดียวกันค่ะครับ เอาละครับนี่คือทั้งหมดสำหรับ Business Watch ในค่ำคืนนี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิม3ทุ่ม15ครับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณนะคะที่ติดตามทาง p n n ช่อง16นะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวเดียวที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะ ที่สำคัญนะคะถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมรายการแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือช่องทางอื่นๆนะคะได้ตามสะดวกนะคะง่ายนิดเดียวค่ะแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ